ตอร์19ท็อปณัฐนนท์ นรัฐธัญญวิรุฬครับปีครับผมเป็นนายแบบครับแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับที่สำคัญผมชอบทำอาหารตายมาครับแล้วก็ทำอร่อยมาครับเมนูที่ผมอยากจะแนะนำให้พี่ๆทุกคนนะครับก็คือแกงพริกกระดูกอ่อนครับอยากให้ทุกคนได้เคี่ยวข้องกระดูกอ่อนกรุบกรุบกรอบกรอบรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับเชื่อว่าหลายท่านอยากจะชิมแกงเผ็ดกระดูกอ่อนเลยนะครับตอนนี้ครับน้องเขาครับเลือกหนึ่งเรื่องที่อยากจะพูดในวันนี้ครับความภาคภูมิใจครับ The most proud นะครับพร้อมแล้วเชิญครับครับผมความภาคภูมิใจของผมนั่นก็คือการได้เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็คือเหมือนตัวชุดที่ผมใส่นี้เลยคือเป็นการแสดงสัญลักษณ์ของความเป็นใต้ในตัวผมครับก่อนหน้านั้นครับผมเคยไปเดินแบบครับที่นครศรีธรรมราชเป็นเวทีแรกที่ทำให้ผมได้ก้าวสู่ในอาชีพของคำว่าเป็นนายแบบแล้วผมคิดว่าสักวันหนึ่งอ่ะถ้าผมแบบเติบโตหรือว่ามีชื่อเสียงมากขึ้นอ่ะผมอยากกลับมาทำอะไรให้กับบ้านเกิดจนถึงวันนี้ผมได้เลือกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ในจังหวัดเป็น3ปีซ้อนครับถ่ายทำทุกอย่างเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอาหารหรือแม้แต่วัฒนธรรมต่างๆอย่างล่าสุดที่ผ่านมาครับผมได้ลงไปถ่ายในแคมเปญของมาคะบูชามหานครครับในวันมาฆบูชาเป็นประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาสครับวันนั้นผมแต่งตัวแบบของนครศรีธรรมราชก็คือเป็นแบบเสื้อสีขาวกางเกงผ้ายกของนครแต่ตัดเป็นทรงแฟชั่นทันสมัยและที่สำคัญก็มีแบบแหวนนโมมาห้อยคอซึ่งวันนั้นนะครับผมรูปที่โพสต์ออกไปครับทุกคนให้ความสนใจมากกับเครื่องแต่งกายที่ผมใส่ทำให้ผมมองว่านี่คือเป็นซอฟต์พาวเวอร์และเป็นอิมแพคครับทำให้ทุกคนได้อยากรู้จักของจังหวัดนครศรีธรรมราชมากขึ้นแล้วรวมไปถึงเครื่องแต่งกายครับนี่ก็คือเรื่องที่ภูมิใจสำหรับผมครับครับผมและนั่นก็คือเรื่องความภูมิใจของท็อปนะครับมาดูกันว่าคณะกรรมการจะให้คะแนนเท่าไหร่ครับรอสักครู่นะครับ36คะแนนไปเลยครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก5นาทีนะครับท็อปในการที่จะพูดคุยกับคณะกรรมการทุกท่านนะครับเป็นตัวเองให้เต็มที่นะครับพร้อมแล้วเชิญครับด้านหน้าเลยครับกระทรวงแรงงานอยากถามน้องท็อปครับคือน้องท็อปเป็นทั้งอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ผ่านงานหลายๆอย่างมาเนาะแล้วก็แอบเห็นคุณหน้าคุณตากันบ้างคำถามคือทำไมถึงเลือกที่จะมาสุปราครับจริงๆแล้วครับผมมองว่าบริบทของเวทีเนี่ยครับมันตรงกับชีวิตผมก็คือว่าคำว่าซุปรานะครับคือคำว่าเหนือกว่าหรือดีกว่าในทุกรูปแบบแต่สำหรับผมแล้วคือการพัฒนาครับผมก็บอกทุกคนก่อนว่าจริงๆแล้วผมอยู่ในวงการบันเทิงมา8ปีแล้วครับทำมาหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นเดินแบบถ่ายแบบโฆษณาละครMV หรือแม้กระทั่งภาพยนตร์ผมเคยเล่นมาหมดทุกอย่างแล้วครับหลายครั้งเวลาผมไปทำงานทุกคนจะถามว่าน้องหน้าตาคุ้นๆนะใช่ดาราหรือเปล่าน้องเคยเล่นละครเรื่องนี้ไหมพี่เหมือนคุณหน้าผมก็อยากจะตอบทุกคนแหละครับใช่ผมเคยเล่นมาแต่ว่ามันไม่สักเซสจนถึงขั้นที่ทำให้ทุกคนจำผมได้มันครั้งแรกผมก็ภูมิใจนะครับคนชมผมเราหล่อหน้าตาเหมือนดาราดีใจสิครับแต่พอมาหลังๆมันเริ่มแบบเอ๊ะไม่ใช่แล้วแหละมันเริ่มแบบมีตั้งคำถามตัวเองว่าแล้วเราจะทำยังไงให้ทุกคนนะครับได้รู้จักคำว่าท็อปที่ไม่ใช่แบบเหมือนคนนั้นไม่ใช่เหมือนคนนี้แล้ววันนี้ครับผมจะมาที่เวทีนี้อยากจะทำให้ทุกคนได้รู้จักคำว่าท็อปมิสเตอร์ซูเปอร์ไทยแลนด์เพื่อที่จะลบคำถามเหล่านั้นครับให้มันหมดไปจากตัวผมและทุกคนได้รู้จักผมว่าเนี่ยน้องคนนี้คือท็อปซูเปอร์มิสเตอร์ซูเปอร์ไทยแลนด์ครับนะครับผมมาต่อเลยครับพี่รัศมีแขกครับท็อปครับ
จังหวัดอะไรนะครับนครศรีธรรมราชครับแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์การท่องเที่ยวด้วยทางกับข้าวก็อาหารใต้ใช่ไหมอาหารใต้ครับแล้วถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ต้องไปโปแลนด์นะฮะแล้วทางกองบอกว่าคอนเซ็ปต์ทุกอย่างก็เป็นภาคเหนือหมดเลยท็อปจะพรีเซนต์ยังไงครับอย่างแรกเลยครับผมก็ต้องแบบไปศึกษาข้อมูลของภาคเหนือครับอย่างแรกที่ผมคิดนึกถึงเลยนะครับก็คือเป็นแบบชุดแต่งกายเป็นผ้าม้อห้อมครับจะเป็นแสดงไปถึงเอกลักษณ์ของทางภาคเหนือเพราะผมมองว่าการแต่งกายของที่เอาผ้าม้อห้อมมาประยุกต์เป็นปัจจุบันเป็นแฟชั่นที่ทันสมัยนะครับอย่างน้อยมันเป็นการแบบสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของทางภาคเหนือและจะทำให้ผู้เข้าประกวดต่างชาตินะครับรับรู้ว่านี่คือแฟชั่นของไทยครับครับผมมีคำถามอีกไหมครับต่อที่พี่พีทเลยครับเมื่อกี้เท่าที่จับใจความได้นะเหมือนรู้สึกว่าแค่เหมือนรู้สึกว่าอยากจะเป็นซัมบอดี้อ่ะครับผมใช่ครับอยากถามว่าเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวเองอยู่ในเวอร์ชันที่ดีกว่าครับผมเคยแบบมีคอมฟอร์ตโซนของผมว่าผมก็คงเป็นได้แค่นี้แหละเพราะมัน8ปีค่อนข้างนานแล้วนะครับทำไมเราไม่ไปกว่านี้คิดจนมุนแบบถึงมองว่าเหมือนด้อยค่าตัวเองว่าเราทำได้แค่นี้แล้วก็เป็นได้แค่นี้แต่พอมาถึงจุดหนึ่งที่ได้ดูมิสเตอร์ซุปเปอร์ไปที่แล้วได้มารู้ว่าแบบเพื่อจริงๆเนี่ยเราก็สามารถทำอะไรได้มากกว่าแค่นั้นเราสามารถออกจากกรอบตัวเองเพื่อมาพิสูจน์ความสามารถให้ทุกคนเห็นว่าผมมีความสามารถหลากหลายถ้ามีแสงส่องมาหาผมมากพอผมสามารถไปถึงขั้นสูงได้ครับขอบคุณครับครับผมมีคำถามอีกไหมครับด้านหน้าเลยนะครับเพจนางอวยครับเห็นบอกว่าคำนวณตัวเลขในการเสี่ยงโชคชอบเลขไหนมากกว่ากันครับ79 6กับ9เหรอครับ789 789ครับชอบเลข9ครับเป็นเลขที่9หน้า9ชีวิตครับและจะพาให้ผม9ไปถึงมงครับผมโอเคเลยครับมีคำถามอีกไหมครับด้านหน้านะครับมีไหมเอ่ยครูเจนครับอยากจะถามว่าวัฒนธรรมของนครศรีธรรมราชที่คุณคิดว่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สุดและจะเอาใหม่เผยแผ่และสามารถเป็นให้ต่างชาติได้รับรู้ถึงนครศรีธรรมราชของคุณคืออะไรและอย่างไรถ้าเป็นวัฒนธรรมที่เห็นชัดนะครับแล้วก็ผมขอแนะนำคือประเพณีแห่พระคุณท่าครับเพราะว่ามีความเป็นมายาวนานมากกว่า800ปีครับแล้วก็เป็นสิ่งเดียวเป็นซิกเนเจอร์สิ่งเดียวครับที่แบบอยากจะนำไปถ่ายทอดเพราะล่าสุดที่ผ่านมาผมได้ลงไปร่วมประเพณีนี้ครับร่วมกับชาวบ้านที่ได้แบบนำผ้าผืนนึงครับมาทอต่อยาวกันแบบเป็นหลายร้อยเมตรเพื่อเอาไปนำห่มบริเวณองค์พระเจดีย์ครับเป็นซิกเนเจอร์จังหวัดเดียวครับอย่างที่คำขวัญก็บอกว่าเกิดมาชาติหนึ่งต้องไปกราบพระธาตุสักครั้งนึงครับโอเคครับมาที่พี่พอลครับผมขอไมค์โอเคครับทราบว่าเคยเป็นได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของจังหวัดแล้วนะครับสมมุติว่าตอนนี้คุณได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในสายที่แปลกกว่านั้นคือสายมูซึ่งปีนี้สุพรรณของเราเนี่ยใช้สายมูเต็มคุณจะมีเซนส์สายมูยังไงครับแน่นอนครับมันก็ไม่ยากสำหรับผมเพราะปกติแล้วผมก็เป็นคนมูไม่น้อยกว่าใครเลยครับ ไปทุกภาคครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และอย่างนึงคือด้วยทุนเดิมผมเป็นคนชอบสะอาดทำบุญอยู่แล้วฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าทางผมเลยครับผมที่จะดับพาทุกคนนะครับไปสู่การมูเพราะผมมองว่าเดี๋ยวนี้ดวงขึ้นการกระทำขึ้นครับผมขอดวงอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเราไม่ลงมือทำก็ไม่สำเร็จครับผมโอเคครับน้องโยโย่ครับคำถามสุดท้ายครับอย่างรวดเร็วเมื่อกี้ได้ฟังแล้วว่าอยากเป็นซัมวันใช่ไหมฮะแล้วอยากทำเพื่อตัวเองทีเนี้ยมีอะไรที่ทำเพื่อคนอื่นบ้างหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้างนะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้พี่พลถามเขาก็อยากฟังคำตอบเชิงนี้เหมือนกันนะครับชีวิตครับสำหรับคำถามนะที่บอกว่าอยากทำเพื่อคนอื่นนะครับแน่นอนครับผมทำเพื่อสาธารณประโยชน์ก็คือจังหวัดตัวเองครับเป็นการโปรโมทประชาสัมพันธ์นะครับให้ทุกคนได้รู้จักคำว่าการมาท่องเที่ยวของนครศรีธรรมราชมีอะไรดีนอกจากหมดเวลาครับผมและอีกครั้งครับขอเสียงปรบมือให้กับมิสเตอร์19น้องท็อปครับความภาคภูมิใจในจังหวัดบ้านเกิดของตัวเองนะครับนครศรีธรรมราชครับ